สวัสดีค่ะวันนี้เรามากินข้าวนะคะไข่ดาวกับผัดผักนะคะโรยพริกป่นแล้วก็พริกขี้หนูเม็ดเล็กๆนี่นะคะมากินกันได้นะคะนี่นะคะโรยนะคะแซ่บๆนะคะวันนี้อาหารจานเดียวนะทานอาหารจานเดียวนะให้รสอร่อยเจือจางเหมือนเดิมนะคะโรยน้ำปลานี่มันไม่เค็มก็กินได้นะนี่เราก็มากินข้าวกันเนาะกินถั่วมีถั่วนะคะแล้วก็ผัดกะหล่ำนะคะผัดกะหล่ำขออภัยนะคะมีช้อนนะคะเปลี่ยนใหม่นะคะมีผัดกะหล่ำแล้วก็นี่ค่ะผัดกะหล่ำไข่ดาวนะคะไข่นะคะมีข้าวนะคะมีข้าววันนี้เราก็เป็นกะหล่ำนะคะกะหล่ำปีนะคะเป็นกะหล่ำปีนะคะมากินกันได้เลยจ้ะกะหล่ำปีนะคะก็ผักทั่วนะคะผัดผักเนี่ยค่ะธรรมดานี่เองนะคะมันก็อร่อยได้เนาะผัดผักธรรมดานะคะมากินกันได้เลยจ้ะเด็กช้าไปกำลังหิว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 นะคะมากินกันได้ค่ะนี่นะคะเราก็ใส่หมูสับไปด้วยนิดหน่อยนะคะข้าวนะคะอาจารย์เดียวก็อร่อยได้อิ่มท้องนะคะแล้วก็เป็นเมนูที่เรามาแนะนำว่าแต่ละวันเราจะทานอะไรจะกินอะไรนะคะให้มันเป็นบางครั้งก็นึกไม่ออกนะคะแล้วก็มาเปิดดูเพื่อนๆกินเอ้ยเห็นเพื่อนทำอร่อยก็มาทำกินมั่งนะคะจานนี้ก็อิ่มได้แล้วค่ะมีถั่วด้วยนะกับพริกหั่นพริกลงไปเนี่ยพริกแบบนี้เม็ดเล็กๆนี่ค่ะแบบนี้นะคะจะเผ็ดมากแต่อร่อยกินคู่ไข่ดาวอร่อยไม่ต้องอะไรมากใส่จานเดียวราดทีเดียวจบนะคะเราก็กินหมูสับโรยพริกป่นหน่อยนึงก็กินได้แล้วเป็นข้าวหอมมะลิข้าวก็จะนิ่มแต่อร่อยข้าวนิ่มแต่อร่อยนะคะใครนึกไม่ออกว่าวันนี้กินอะไรชอบทอดไข่ดาวแล้วกันไข่ทอดง่ายดีด้วยค่ะง่ายมากๆแล้วก็เอาพริกป่นหน่อยนะคะใส่ลงไปอุ้ยอร่อยแล้วแซ่บหลายๆของเราเนาะจะใส่กะหล่ำปีด้วยจะหมดแล้วค่ะอร่อยขนาดนี้นะคะก็ชวนกินชวนทานให้อิ่มท้องไปเลยจ้าซื้อไข่นะซื้อไข่พวกไข่เอาไว้นะซื้อครั้งหนึ่งก็30ฟองนะคะแผงหนึ่งนะคะทุกครั้งนะคะไม่เคยซื้อ10ฟองเลยนะคะซื้อเอาไว้เผื่อเราไม่มีอะไรก็ไข่ทอดไข่ต้มไข่ไข่พะโล้อะไรพวกนี้นะคะไข่ลูกเขยก็เป็นคลิปไม่ยาวนะคะเป็นคลิปสั้นนะคะก็ขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้แล้วกันนะคะขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านต้องมีความสุขในครัวเรือนของท่านนะคะเดินทางไปไหนก็ขอให้พบแต่สิ่งดีๆนะคะบุญรักษาพระคุ้มครองสาธุค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะสาธุค่ะบ๊ายบายไปแล้วค่ะไว้เจอกันคลิปต่อไปนะคะ